ครับมาอยู่ในช่วงที่2นะครับกับรายการโมงครึ่งและเสร็จของเองนั่นเองครับในช่วงที่2ครับเราจะมาเปิดฉากทางด้านของโมงเองกันเองนะครับทางด้านของอาจารย์ติ๊กหนึ่งก็จะมาให้คำแนะนำในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็พูดกันไปถึงทางด้านของเกี่ยวกับคิ้วและก็ระหว่างคิ้วนะครับวันนี้อาจารย์แอบบอกว่าจะมาพูดถึงทางด้านของปากนะครับรวมไปถึงทางด้านของฟันด้วยนะครับว่าเองแต่ละท่านนะมันสามารถที่จะบอกทางด้านของได้อย่างไรใช่ครับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหน้าของปากก่อนเลยใช่ครับจริงๆก็บอกแบบนี้ว่าเรื่องของโหเฮงมันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างครับอาจารย์เจอทางคุณโยนี่มาก็นานนะครับถูกไหมฮะคุณโยนเริ่มที่จะสังเกตบ้างหรือยังเริ่มสังเกตบ้างหรือยังว่าลักษณะของโหเฮงเนี่ยมันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างครับนะเพราะว่าบางคนเนี่ยผมสังเกตว่าปากแต่ละคนจะไม่เหมือนกันและบางคนปากล่างหนาปากบนบางบางคนปากหนาทั้งสองนะครับหรือบางทั้งสองมันก็มีส่วนในเรื่องของด้วยมันมีส่วนสำคัญครับเพราะว่าลักษณะของโหเฮงเนี่ยจะบ่งบอกเรื่องของนิสัยบ่งบอกเรื่องของความเป็นไปในช่วงอายุนั้นๆนะฮะบ่งบอกในเรื่องของตัวที่เป็นเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตครับปัญหาในช่วงของต่างๆเช่นคนเนี่ยถ้าเกิดมันจะมั่งคั่งร่ำรวยนะฮะหรือมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีเจ้าของธุรกิจรู้ไหมว่าเขามองตรงไหนผมว่าผมมองที่หน้าผากมองที่หน้าผากแสดงชื่อรวยเป็นล้านเลยถูกไหมฮะจมูกถูกต้องค่ะจริงๆต้องบอกแบบนี้ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราจะมองว่าคุณเนี่ยจะมีการประสบความสำเร็จในชีวิตในความร่ำรวยความมั่งคั่งในสิ่งที่คุณต้องการเราจะสังเกตที่จมูกนะคะแต่การสังเกตที่จมูกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอมองปุ๊บจะรู้เลยเช่นอุ้ยตายโยรวยแน่นอนเลยจมูกแบบนี้ไม่ใช่นะคะเราจะดูในช่วงภาวะอายุอยู่ที่ประมาณ45-50บางคนในจมูกดีเลยครับบางคนลองเปรียบเทียบดูว่าเอ๊ะเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าคนยากจนมากนะครับกับคนที่ประสบความสำเร็จจมูกเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องการเงินก็ต่างกันต่างกันก็ฮะมีคนบอกว่าบางคนเองหนึ่งคนเกิดมาเป็นแฟนถูกไหมเกิดมาเป็นแฟนทำไมชีวิตเนี่ยเรื่องนะฟ้ากับดินต่างกันหน้าเหมือนกันถูกต้องครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถึงบ่งบอกมันดูในภาพองค์ประกอบตัวผมเนี่ยต่างกันถูกไหมฮะครับนั้นช่วงของโครงหน้าช่วงของคิ้วช่วงของอะไรต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับช่วงอายุอย่างที่อาจารย์บอกแหละวันนี้อาจารย์มองคุณโยเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้เลยนะคุณโยจะรวยยังไงรวยที่ไหนรวยอย่างไรครับแต่อาจารย์จะรู้ว่าอายุของคุณประมาณสัก45-50ชีวิตคุณก็จะเหมือนกับไปได้เรื่อยๆไม่ได้หมายความว่าจะรวยมากมายแต่ก็จะมีลักษณะของการเก็บความเป็นอยู่ที่ดีถูกต้องครับแต่ลักษณะหูของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะอัจฉริยะหน่อยเนื่องจากคุณเป็นคนหูลักษณะไม่กลางผมว่ากลางเขาไม่เรียกว่ากลางอ๋อยังค่อนข้างค่ะเอ้าแล้วหูมันจะอยู่ด้านหลังนั่นแหละครับก็ถูกไหมลักษณะหูของคุณเป็นคนฉลาดครับมาแล้วเป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเชื่อคนยากนะดังนั้นคนโดยส่วนใหญ่องค์ประกอบการเชื่อคนยากเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเรียกจะค่อนข้างที่จะมีโอกาสในการที่จะวิเคราะห์แนะนำคนในลักษณะ